อ่านได้ไหมดึงชายอะไรประกายดังๆของดึงชายประกายสินกระบี่ทองเหรอไหนกระบี่อยู่ไหนล่ะไม่เห็นพบกระบี่เลยฮะไม่เห็นพบกระบี่กระบี่แปลว่าไม่รู้ล่ะไหมครับว่าคำว่ากระบี่คำว่ากระบี่มันเหมือนกับทหารเขาเวลาเขารับยศร้อยตรีร้อยโทก็มีกระบี่เวลาทหารเขาได้รับพระราชทานกระบี่จากในหลวงกระบี่มันเป็นน้ำแหลมเหมือนดาบจากดาบนั่นกระบี่เขาเรียกกระบี่กระบี่ทองโอเคนะทันซินบวมมันอยู่ตรงไหนทันซินไหนแถวๆนี้เหรอโอเคเอาล่ะพอมันเจ็บปวดหรือเปล่าครับไม่แล้วมันบวมได้ไหมดูมันจะเบาคราวนี้ความอ้วนลดลงนะยอมรับได้ไหมว่าอ้วนลดลงยอมรับไหมแต่ความสูงจะขึ้นจ้ะเฉยนะเท้าก่อนโอ้โหมันบึ้งปักปัญญากลับบ้านชินังฮาร์ดเจ็บที่มือปล่อยสบายชนเนี่ยมันดีไม่ได้ห้ามการชนโอเคนะเวลาบอกให้หยุดก็ต้องหยุดเวลาผู้ใหญ่ก็บอกให้หยุดเพราะผู้ใหญ่ก็ดูแล้วว่าเขินชนต่อไปจะเจ็บตัวมันจะวิ่งชนนู่นนี่นั่นไม่ใช่กระเด็กไม่มีสติ แต่เล่นอย่างเดียวสัญชาตญาณโอเคไหมผู้ใหญ่เขาผ่านชีวิตมาก่อนเขาบอกว่าหยุดต้องหยุดก่อนจะทำให้เขาทำไปเวลาหยุดแต่ว่าก็เล่นใหม่หรือไปอาบน้ำไปอ่านหนังสือหรือทำอะไรก็ว่ากันไปล้างช่วยล้างชามซักเสื้อผ้าตัวเองเนี่ยโอเคไหมแล้วก็มาเล่นกันใหม่เขาไม่ห้ามเล่นหรอกเห็นไหมเด็กๆแต่เราเล่นเขาเกรงว่ามันจะรับอันตรายอะไรแบบนี้ผู้ใหญ่ต้องห้ามเข้าใจไหมเพราะเด็กไปโดยสัญชาตญาณก็ต้องอาศัยผู้ใหญ่ตักเตือนด้วยเข้าใจไหมครูบาอาจารย์ก็ตักเตือนให้เข้าใจไหมรับฟังตอนอย่างนั้นจะมันจะเริ่มเติบโตได้ควบคู่กับวัยนั่นสิเขาข้างไม่เด่นเอาไว้ละทำชิ้นนี่กำลังจับทำชิ้นให้ทำชิ้นตรงนี้ใช่คืนน้ำลายลำบากกินอาหารลำบากคุณชินมันสะดุดเจ็บปวดมันไม่เจ็บโอเคไม่เจ็บก็ดีแล้วมันปวดใช่ดูมันจะหายปวดเกินที่น้ำลายป้องน้ำลายปวดตีนแล้วปกติแล้วเนาะดีมากนั่นสังเกตตัวเองดูท้องจะยุบจริงไหมรู้คือน้ำลายถึงปีแล้วเลยดีมากกระจี้จะกระจี้กระจี้จะให้พละกำลังไปไปวิ่งแข่งม้าเฮ้ยมึงไม่วิ่งแข่งม้าหรอกมีแต่วิ่งหนีม้าวิ่งครูเขาให้วิ่งทันเพื่อนไหมล่ะนำหน้าเพื่อนหรือว่าไม่ทันเพื่อนพอดีเพื่อนพอดีกับเพื่อนเนาะคอยดูว่ามันจะวิ่งนำหน้าเพื่อนต่อไปนี้
มล่ะไปดูเวลาครูเขาให้วิ่ง100เมตรใส่เลยจังๆๆอย่าไปกลิ้งนะเขาให้วิ่งไม่ใช่ไม่ใช่วิ่งหัวทิ่มดินไม่เอานะได้ป่ะต้องรู้จักการทรงตัวเวลาวิ่งทรงตัวได้อยู่แล้วได้ได้หนูไม่สมตัวก็ยังวิ่งได้ก็หนูวิ่งถนัดอยู่แล้วถนัดอยู่แล้วเห็นไหมล่ะดีมากมันต้องอย่างนั้นเออดีมากตัวตอบไวมันต้องงั้นสิเดี๋ยวหนังสือต้องถามครูครูเขามีหน้าที่ตอบเรามีหน้าที่สงสัยเมื่อเขาตอบแล้วเป็นความเข้าใจเก็บความเข้าใจไปบ้างใช่ป่ะตามทุกๆวิชาที่เรียนโอเคไหมแค่นี้ก็เก่งใช่ป่ะจำแค่นี้เรียนหนังสือไม่มีอะไรยากไม่ได้แบกไม่ได้ห้ามแต่ไม่ใช่เรียนกับเล่นอย่าให้ปนกันโอเคไหมเรียนไปเรียนฟังคือฟังครูให้เข้าใจฟังให้ทันก็แค่เอาความเข้าใจทุกวิชากลับบ้านไปทำการบ้านทำเสร็จแล้วจะโอ้ลูกเก่งก็ไปใช่ไหมทำการบ้านให้เรียบร้อยมันเป็นหน้าที่ใช่ป่ะพอเราเสร็จแล้วก็ช่วยพ่อช่วยแม่กวาดนู่นนี่นั่นออกกำลังกายไม่มีอะไรทำก็ไปวิ่งเล่นเหมือนเพื่อนวิ่งใช่ป่ะแล้วบอกแม่นะเออจะไปวิ่งเล่นนะที่นู่นกลับมาประมาณกี่โมงต้องกะเกณฑ์เวลาให้เป็นแม่ไหนเขาเป็นห่วงผิดเวลาเขาเป็นห่วงเป็นห่วงก็เป็นทุกข์เลยใช่ป่ะเคยคิดไหมนะไปไหนแม่เขาเป็นห่วงพ่อเขาเป็นห่วงเห็นไหมต้องคิดต้องบอกไปตอนอย่างนั้นจะเป็นเด็กที่อยู่ในโอวาทผู้ปกครองก็จะเป็นเด็กที่เจริญเติบโตร่างกายก็จะแข็งแรงสติปัญญาความคิดประมาณก็จะนะเกินใครต่อใครในรุ่นเดียวกันเงี้ยอย่าเปรียบเปรียบเพื่อนแมวนะเวลาได้พลังงานบริสุทธิ์ไปแล้วห้ามไปตบตีเพื่อนแมวนะเพื่อนเขาท้าตีท้าต่อยบอกแมวฉันไม่สู้หรอกฉันไม่ใช่ควายไม่ใช่วัวอย่ามาสู้กันไม่ใช่มนุษย์โอเคไหมเราต้องไม่ไปทำอะไรใครโอเคนะสู้เรียนหนังสือแข่งกันเนี่ยใช่ป่ะนั่นคือสนามต่อสู้กันเล่นหนังสือโอเคไหมตบบอลแล้วนะตบบอลโอ้ยช้าซ้ำนะนี่จะให้ช่วงล่างสิบล้อไปวิ่งแข่งนะเล่นฟุตบอลได้มันนะฟุตบอลโรงเรียนชอบเล่นแล้วเออดีแต่หนูให้หนูได้ให้หนูเล่นทีแรกก็เห็นเดี๋ยวมันจับโก้เหรอไม่จับโก้เป็นแบ็คเหรอแบ็คก็ได้วะอะไรก็ได้ลูกบอลมาเตะบอลอย่าไปเตะคนได้ไหมเอานะหลบคนแต่เตะบอลโอเคไหมคนจะวิ่งชนอ่ะหาวิธีหลบใช่ป่ะเตะบอลอย่างเดียวแล้วไม่เตะคนบอลมาอย่าหลบบอลถ้าคนมาหลบคนอย่าไปชนมันโอเคไหมต้องมีแนวทางเราบางคนเขาเล่นเขาจะเอาตัวชนเลยไหมล่ะไม่ไม่เอาเขาบ้าบินเราก็ไม่ทำไม่ได้ตัวชนก็ตัวชนนิดหน่อยเบียดเบียดก็เลยเบียดเบียดได้ไม่ผิดกติการู้เคยเบียดเบียดก็ล้มก็ไม่เป็นไรเรามีท่าล้มของเราเองใช่ไหมล่ะมันต้องมีล้มมาดีเขาเรียกว่าเฉลียวฉลาดฉลาดยังไม่พอต้องเฉลียวด้วยเฉลียวฉลาดอ้าวลูกแกะทั้งนั้นสิที่จะเรียกว่าคนฉลาดเฉลียวเฉลียวฉลาดหนึ่งต้องแม่เอาเปรียบใครโอเคนะอย่าไปตกอย่าไปตีใครใครท้าตีท้าต่อยบอกไม่เอาฉันยอมเธอยกมือไหว้ก่อนเนาะใช่ไหมไม่เหรอไม่ยกมือไหว้ยังไงต่อหรือว่าเอาคืนเดินหนีเดินหนีดีมากใช้ได้ใช้ได้เพื่อนเดี๋ยววันนี้
หิวข้าวกินข้าวก่อนประมาณนั้นบางทีก็ไปซื้อนมเออแล้วก็ไปซ่อนเออจะได้ไม่หาไม่เจออ่าเนี่ยเขาเรียกว่าความเฉลียวฉลาดเอาตัวรอดอย่าไปสู้กับมันพวกนะว่าบอเรามีปัญญาไม่ใช่บัวกระทิงใช่ไหมบัวกระทิงมันก็ชนด่าแล้วครับอย่างเราไม่ชนใครใช่ป่ะมันตรงนั้นสิเอาล่ะพร้อมไหมเนี่ยมีอะไรอีกร่างกายจะให้ช่วยมีตรงไหนเจ็บไหมครับไม่ค่ะคนชินบวมโอเคไหมคอจับคอตัวเองดูสิเอาดีไหมฮะนี่มันอยู่แบบว่าคอตัวเองอยู่เนาะโอเคนะกูรู้อ่ะอยากสบายคอดีไหมใช่ไหมสบายคอไหมครับสบายครับมันอยากสบายคออ่านได้ไหมเนี่ยไม่อยากสบายคออ่านไม่มีอ่านไม่ออกค่อยๆอ่านสิสระอ้ออ่างตัวยอสระอาตัวคอไก่ก็เขียนลากไว้เนี่ยหนูอ่านอะไรมือนึกออกเนี่ยสอเสือสระอาบอยไม้สระอายอยาก็เขียนแค่นี้คอควายควายนั่นแหละอยากสบายคอรู้ตัวไหมว่าสบายกี่เปอร์เซ็นต์คะแนนเต็ม10ได้กี่คะแนน10คะแนนเต็มเหรอเฮ้ยมากไปหรือเปล่าวะครูตัดคะแนนเป็น1คะแนนได้ไหมไม่ได้ให้9ฮะให้9เหรอเอา10จริงๆอ่ะโอ้เถียงครูเอา10ก็10ไว้คะแนนเต็ม10ให้คะแนน100ด้วยคะแนนเต็ม100ได้100คะแนนเต็ม10ได้10โอเคมั้ยนะเค้าเรียกว่าต้องมั่นใจตัวเองพวกนี้นะเขียนขวาสวยซ้ายเขียนสวยนี่ชื่อตัวเองชื่อสวยน้ำจำแมวได้ชื่อเขียนชื่อแมวจำแมวไม่ได้เขียนชื่อตัวปากกายอะไรวะปากกายอะไรเข้าไปปากกายศีลเหนื่อยไหมเขียนหนังสือเขียนชื่อตัวเองทำท่าเหนื่อยปะทำท่าเหนื่อยหายใจดีเด้อเขียนนะผิดช่างมันผิดที่นี่อย่าไปผิดที่อื่นกันแล้วกันนะชื่อหนังสือเองผิดที่นี่ไม่เป็นไรอย่าไปผิดที่อื่นนะไม่ครับได้ต่อไปเขียนให้สวยกว่านี้โอเคนะเขียนให้สง่างามเขียนสวยกว่านี้อันนี้ก็พอใช้ได้อยู่หรอกพอ7ไม่โทษพออะไรพอ1 7ปีโอเคนี้พอได้อยู่เพิ่งไปลูกมีท้องโอเคพอได้ใจให้ดีกว่านี้เขียนสวยกว่านี้ทีนึงให้คนอื่นก็อ่านได้เนาะจบนะเขียนหนังสือต้องให้คนอื่นก็อ่านได้พูดต้องให้คนอื่นเข้าใจชัดเจนไป